หลอกพี่ๆสตรีมเมอร์นะครับผมมาเดากันนะครับว่าผู้เล่นโปรคนนี้เป็นใครนะครับผมซึ่งของรางวัลสำหรับคลิปนี้คนที่ตอบถูกจะได้ตัวนี้ครับผมเฮ้ยเฮ้ย V 2 C เข็ดด้วยโอ้ไม่เจ้าเฮ้ยกูยังไม่มีมีแน่หรอวะเออเอาไปถ้าอยากได้ก็ตอบให้ถูกครับอันนี้ไหมเขาตอบเลยได้ไหมผมรู้แล้วใจเย็นๆครับเพื่อนเก็บไปตอบขอพูดเลยได้ไหมผมเจอแล้วเจอใครครับไอ้เนี่ยไม่ใช่แน่นอนเท่าที่ผมดูอ่ะถ้าจะเป็นพี่ไม้อ่ะคงไม่ได้เพราะเขาเล่นกันในแรงก่อนเลยพี่ไม่เคยขึ้นก่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงนะเนี่ยขอมือถือคุณตุ้มตัวมันซึ่งผู้เล่นคนนี้นะครับเป็นผู้เล่นที่เป็นเมนจ็อกเกอร์นะครับแล้วก็มีผลงานในโปลีมีผลงานที่จะแล้วไหมมีผลงานในโปลีเขาเคยได้แชมป์ไหมครับไม่บอกครับบอกก็สปอยล์ครับแม่เอาง่ายๆข้อมูลเกี่ยวกับลีกคุณจะไม่ให้เลยแค่คนเนี้ยแข่งมีผลงานโปลีใช่ครับโอเคไม่ต้องแพมเยอะเอาใส่กันเลยดีกว่าเฮ้ยพาราวก็มีนะเว้ยเฮ้ยพาราวพากันเฮ้ยอันนี้เม็กเซนกูเก่งกว่ากอลเยอะดิเพราะกูเอามันกลับมามันพากูแหละพากูมึงเลยกูรอบกูเข้ารอบชิงโดยไม่ต้องแข่งด้วยเด็กจะทำเหรอพี่เด็กจะทำเหรอถ้ามึงพูดพากูไม่พากชื่อมึงไม่มีใครรู้จักมึงกูไม่ชื่อมึงคนโอเคครับมาเราพร้อมแล้วมีกันเลยดีกว่าล็อก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 แล้วก็คานาชิสามคนนี้คือแบบจะเล่นกับลิกกี้อันนี้มาดูจากไลน์อัพแล้วเขากดกับลิกกี้เลยครับหลังถ้าไม่ใช่กูก็นึกตั้งนานลิกกี้อะไรวะโดต้าถูกแม่งมาอะไรมาลิกกี้ลิกกี้เออลิกกี้พูดว่าลิกกี้อะไรวะอันนี้ถ้าไม่ใช่คานาชิน่าจะเป็นคานาชิเฮ้ยมันบินผมว่าใช่ยังไงก็ชัวร์ Chicken Wing ตัดได้เลยอ่ะมีคานาชิป๊อกป๊อกเลยดูกันดูกันมึงจะสับรัวขนาดนี้ปัดนี่แหละการเล่นแบบโกงเองทำไมเปิดมาแม่งสับแบบโอ้ยสแต็กครบแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเปลี่ยนคนไอ้สับขนาดนี้มันกระตุ้นตัวเองไงพี่อ๋อเหมือนไม่เยี่ยมไม่เยี่ยมไม่ทำไหมคุณไม่กลัวคุณไม่เข้าใจไงเฮ้ยกลับไปสตรีมกูสับแม่งนาทีนึงพี่สับหมดกดกูนัทเซลามาปาใช่แล้วถ้าตอนจะเล่นอ้อยเก๋เขาสับเราแบบนี้นะพี่โอ้โหไม่หยุดเลยวะกูชอบลองสับแรงให้เขาดูแข็งก็สองเลยหรอห้องก่อนนะห้องก่อนนะห้องก่อนนะโอกาสสูงคานาชิอันนี้ผมกูไม่อยากพูดนะปกติผมฟ้าฝ่าพวกปีแดงผมก็มาแกงนะแต่ให้ผมวิเคราะห์นะผมว่าการกดรัวคือแบบเหมือนเด็กวัยรุ่นที่แบบว่ามือไวๆผมว่ามีความเป็นได้ที่อายุน้อยว่าพวกพี่ส่วนใหญ่เขาก็กดเออไม่น่าเกี่ยวเลยไม่ไปกอไงไม่แต่เรื่องจริงไอ้เซร่าพูดจริงนะเวลามันฟาร์มแดงมันออกมาแกงเสร็จแล้วคือปากแบบเหลือเต็มเลยไม่กลับไปเลยกลับไม่ถึงทำเลยไม่กลับเลยอันนี้จริงจังไม่ได้เพราะตายเอาเฮ้ยเวิร์ดบัตอีโวตไมค์เข้าไปแล้วครับปั๊บไปโดนแทงก็ค่อนข้างเป็นคนที่เล่นแบบนิ่งนะแบบใจเย็นดูวิเคราะห์ดูวิเคราะห์ตลอดก็ปกติเพราะว่ากูก็เล่นอย่างนี้มึงก็อวยไปเรื่อยอ่ะพี่บ่นไปก่อนทีนี้ก็อุ้ยสั่งเล่นหลุดอยู่นั่นน่ะไอ้เหี้ยละแตกเป็นเหี้ยอะไรอ่ะหลุดอยู่นั่นน่ะมึงเค้าแค่โหนแค่นี้มึงก็หุ้ยเชื่อจอเลยว่าอายุน้อยเนี่ยเมื่อกี้เดินติดหินแล้วว่าไอ้นี่เล่นค่อยเก่งอ่ะไม่การที่เขาเล่นกับลิกกี้เดี๋ยวเล่นช่วงนี้เล่นสับแล้วนี่จอดนี้แหละจอดนี้แหละโฟกัสไปอยู่อย่างเงี้ยว่าก็ไม่ใช่ละเขาใช้โปหรือเปล่าวะออกไวมากเออไม่ช่วยเพื่อนหรอทำไมเออไม่ช่วยเพื่อนหรอถ้าเป็นพี่วีอ่ะตีจนตัวเองตายกูไม่ปล่อยให้เพื่อนกูตายตรงนั้นเลยสัสกูตายเองดิเฮ้ยเฮ้ยหลังแม่เฮ้ยไม่ได้เล่นเกือบแต่รีเซ็ตขาเล่นต่อไอ้โหเร็วจัดเราก็ต่อเนี่ยพลาดมังกรมึงไม่ว้าวเลยว่าพลาดมังกรอ่ะว้าวว้าวการหยิบไม่มีคอเลยเฮ้ยผิดนะเนี่ยเฮ้ยเข้มจัดพลาดโดนพิจังเพราะผมรู้เพราะผมรู้พูดมาหนึ่งชื่อไม่เอาเดี๋ยวพบเพื่อนลอกคำตอบเฮ้ยอันนี้ผมถามก่อนคนอันนี้คุณบอกทำไมว่าคนที่เปลี่ยนชื่อเนี่ยเป็นคุณหรือว่าเป็นเขาจริงนะเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้สูงว่ามีเกี่ยวข้องอีโวต์ป่ะตอนเนี้ยผมรู้สึกเลยนะไอ้แบงค์ก็ไม่ใช่เราไอ้ที่เล่นดวงเฮ้ยแบงค์ก็เล่นห้อยพี่เล่นคนไม่ห้อยเวลามันเล่นโยนโยนมันต้องหยิบดวงไม่ไงแล้วบางครั้งเนี่ยคือคุณไม่เคยเจอน้องแบงค์เลยเอางี้คุณไม่เคยเจอน้องแบงค์ได้เล่นคุณไม่เข้าใจให้หาตาที่รู้สึกว่าตัวเองเล่นได้ดีที่สุดแล้วส่งมาให้หน่อยก็ในคลิปตอนนี้ตอนนี้ลังเล2คนแล้วว่ะแย่แล้วว่ะคือมันมีกิมมิกนึงที่ทำให้เราตัดสินใจได้นะถ้าคุณสังเกตกันร้านค้าไม่ได้เป็นร้านค้าแบบพื้นฐาน
แต่ตรงนี้ผมจะเสียเปรียบนะผมไม่รู้ว่านักแข่งแต่ละคนแม่ปรับราคาไม่ถูกคือเชี่ยเหรอวะขอเนี่ยบอกข้อมูลนะนักแข่งส่วนใหญ่เราจะปรับของไว้เขาบอกว่าเขาจะปรับราคาให้เป็นแบบนั้นแสดงว่านักแข่งทุกคนใช้ราคาจริงเพื่ออะไรเพราะว่ามันสั่งได้ไวเพราะว่าเวลาเราสั่งของอ๋อแสดงว่าใครเกิดมันต้องเลื่อนขึ้นใครที่ชี้นั้นเก่าต้องไปหัดเล่นอันนี้ใช่ถึงจะทำถึงจะทำให้เราเล่นได้มีเสถียรภาพมากขึ้นในอัตราความยาวขึ้นอย่างลากอินลีลาเพียงแค่แบบไม่ต่อยต่างซ้ายต่างคือผมมาเล่นราคาพื้นฐานกดป้องกันเสร็จปุ๊บปัดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมสังเกตอ๋อกูใช้ประจำแบบนี้แหละความรู้ใหม่อะเนี่ยนี่เรามาไทยหรือมาเคมแต่ตอนกูสตรีมกูไม่ใช้นะราคาแบบนี้อ๋อเดี๋ยวเขาตอบได้เดี๋ยวตอบได้เดี๋ยวตอบได้แล้วถามว่าถนัดไหมไม่กลับไปวันนี้พี่มีเปลี่ยนอะไรสักผมเห็นมาโกเรียก็ต้องเฮ้ยมีคอจากสไตล์เนี่ยสไตล์คิดว่าไงครับแม่งแท็กคลิปทุกรอบเลยไม่รวยสัตว์เลยคุณมีคอไหนเนี่ยคือมีช่วงหนึ่งที่ผมกดกับนอริกี้บ่อยแล้วมีการคอเรียสอันดับ4เซียนเนี่ยที่เขาเล่นเป็นอะไรวะเล่นเมดปะคือลิกกี้จะกดกับคนนี้บ่อยแล้วเขาจะมา3ก็คือจะมีอาคาเฟ่กับคาราชิตอนนี้ผมมีในใจอยู่3คนที่เล่นกับลิกกี้บ่อยเดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนเงียบไว้ก่อนไม่ตอบคนคือใครแอ๊กสัตว์มึงพูด3ชื่อวันนี้เราออกไม่ตรงให้ตัดต่อทุกที่อย่างนี้มันต้องขยี้ให้หนักไม่ใช่แล้วเราจะดูทั้งเกมเลยหรอหรือว่าทั้งเกมเท่าที่ผมดูเนี่ยใช่เลยมึงพูดแต่ชื่อมาทั้งเก่งมากโอ้ยใช่เลยมึงพูด3ชื่อไหมสามชื่อพูดเลยเหรอครับเอาอย่างไรคนก็สามชื่อที่ผมต้องพูดเนี่ยถ้าที่ผมเล่นด้วยกันมาบ่อยๆเนี่ยจะมีแอลออนพีคานาชิแล้วก็นั่นไม่ใช่แล้วก็ที่มันบวกเอเลนตอนเนี้ยไอ้ที่เอ็ดเอ่ยมาตรงกับลิ้นในใจผม1คนเพราะตอนนี้ผมคิดในใจ2ให้กูเอ่ยไหมเอาเลยครับลองดูพี่กูว่านะไอ้เข้มไม่แคทก็โกโก้ว้าวเฮ้ยแต่แม่งแจมทุกไฟไม่มันอะไรพี่ช็อตตีมังกรน่ะแม่งเกาด้วยมือขวาช่วยอะไรเนี่ยข้อมูลอันติฆ่ามังกรคืออันติเก็บมังกรเลยนะเว้ยไอ้แล้วอย่างเงี้ยจิตคุณยังใช้ร้านค้าแบบเก่าหรือแบบใหม่แบบเก่าเทียใช้แบบเก่าอยู่คุณไม่เทียลองใช้แบบใหม่ไม่คนแบบพัดผมไม่ไหวครับอ๋อโอเคถ้าผมแข่งอยู่ผมน่าจะปรับตามแล้วแข่งเอาใส่ไอ้นี่ยังแข่งดูใช่ไหมมีผลงานในโปรลีเอาจริงกูคุ้นว่ากูเคยดวลกับเขานะจริงปะในรอบชิงเนี่ยนะปีตั้งที่แล้วเขาได้เล่นโปรลีไหมไอ้นะครับโอ้ยของเฮ้ยไอ้นี่สวยครับผมพูดเลยว่าช็อตนี้เฮ้ยผมพูดเลยว่าช็อตนี้ทั้งวันพีคอนพิวไม่ตายเลยเพราะมันมีช็อตในการีน่าใช่ป่ะไอช็อตเนี้ยในคลิปผมอยากฉีกก่อนผมว่าไปทางเต่าเอกผมฉีกไปทางเต่าเอกเลยว่าเต่าเอกไม่ดีว่าเต่าเอกไม่น่าเอามาแต่ว่าซีซั่นนี้เต่าเอกเขากลับไปโรมใช่ผมว่าโอกาสน้อยมากที่จะไอ้เพราะว่าได้ข้อมูลเพิ่มได้ข้อมูลเพิ่มนักแข่งคนนี้คืออย่างกิดอ่ะจะเล่นแบบ2นิ้วไอ้นี่เล่นเอานิ้วชี้ซ้ายลากไปที่แมปแล้วกดสกิลไม่เขาเราจะตัดชอยได้ไม่รู้เหรอใครเล่นอย่างนั้นไม่รู้ไหมไม่รู้ทำไมวะไม่รู้ไอ้เนี่ยตำรวจทุกคนรู้ไม่รู้เพราะถ้าอย่างผมอย่างกิดอ่ะจะไม่เล่นแบบมันนิ้วชี้ดูแมปแล้วเล่นสกิลไม่น่าจะใช่กิดจะเล่นอย่างนี้ใช่รู้ได้ไงกูเห็นตลอดใช่ผมบอกเลยครับว่าต้องมีตัดเลือดครับผมเพื่อสต็อปเดทอันนี้คือตัดชอยได้ถ้าเกิดเรารู้จักถ้าเกิดเราดูสตรีมนักแข่งทุกคนแต่นักแข่งมันไม่ได้ดีนะใช่น้อยนะก็แปลว่าถ้าเอาคนที่สตรีมมามีความเป็นไปได้รถชาร์จไม่ใช่จะมากลับมาสตรีมแล้วนะจะฉีกก็ได้นะผมว่ามีโอกาสปกป้องแล้วนะเพราะว่าปกป้องอ่ะเป็นกลับมาเป็น KOL มีโอกาสจะมาทำคอนเทนต์กับพี่กิจสูงเพราะว่าช่วงนี้พี่กิจก็มาทัวร์สตรีมเมอร์บ่อยแต่กูเดาเฟิร์สวันใช่เหรอเนสอ่ะพอเพิ่งเปิดช่องไปกูว่าแบบกูว่าแบบไม่น่าง่ายขนาดไปแบบแต่ฉีดไปน่าจะหักบุ้มไปเลยอ่ะนะเออฉีดไปน่าจะหักไปนิดนึงนะแก๊สเสิร์ตอ่ะไม่น่าไอ้แก๊สไม่ได้ไม่เพราะมันเลิกไปแล้วเว้ยกลับมาแล้วไม่ผมเจอมันบอกว่าแต่ว่าเอ้ยกลับมาแล้วเลิกกับพี่ก็ถึงไอ้พี่กับพี่เข้าทีมแล้วเนี่ยเออแม่งหลอกกูไม่ที่ผมบอก
ที่นี่โคดูอยู่แอมมอนยังส่งไม่หยุดเลยแอมมอนวีป่ะวะแอมมอนวีแอมมอนวีกูว่าลายเดินคล้ายๆกูอยู่เอาคลิปกูมาปะเนี่ยจริงนะได้ตอบเลยป่ะตอบยังพี่กันวีอ่ะผมมีในใจอ่ะ2คนอ่ะตอนเนี้ย11นาทีไอเคมตอบก็คือนี่เหมือนนี่เหรอป๊อกป๊อกผมยังแอบเคใจนิดนึงนะหมายว่าผมมันมี2คนในใจอยู่แล้วคือผมมองว่าแอลมอนพีกับคานาชิคานาชิเป็นไปได้เป็นไปได้ส่วนป๊อกกับเคลตอนเนี้ยสามารถทำแล้วทำไมเวลาพูดต้องทำหน้าจริงจังอ่ะแล้วยังไม่ตอบเลยทำหน้าแบบปกติผมว่าเป็นคานาชิผมว่าเป็นคานาชิเออผมว่าต้องใช่แน่ๆทำหน้ามีความรู้ไปซะแล้วความรู้พี่ดิมันเล่นแบบว่าไม่มีเสียแบบนี้นะใช่มันเป๊ะมันกลางตัวไม่แบบเล่นหมายถึงว่าไม่เสียนี่แบบถ้าเราเป็นสตรีมเมอร์นะถอยนะเออสามทางอันนี้ให้น้องเขาอัดมาจัดในสตรีมเลยปะไม่ใช่จออาจารย์ต้องการ92 MVP เลยหรอดาวใกล้ผมเลยก็เล่นคล้ายกูนะแต่ทำไมกูที่5ตลอดมึงก็ให้กูดูก่อนได้ไหมล่ะคะแนนเนี่ยปิดซะเร็วเลยปิดซะเร็วเลย MVP ด้วย 12.0 706ไม่คานาชิก็แอลมอนพีตอบคำถามตอบเดียวอันนี้เป็นช้อยส์สำหรับการเลือกนะครับผมว่ามีปลาใครบ้างแกเล่าไปวะเอากูเป็นปลาคนเลี้ยงเลยคนนี้นะครับมีคือแต่เฟิร์สวันคานาชิบีบอสแอลมอนพีป๊อกป๊อกเอสเซิร์ดน้องแรงหมูพีพีป๊อกแล้วก็พี่เสียสลายผมเลยไหมล่ะเมื่อเมื่อเราใครแอลมอนพีมึงกูก็เอาแอลมอนพีก็ช้อยกูมี2คนคือแอลมอนพีกับอีกคนนึงโอเคถึงเวลาที่จะต้องตอบกันแล้วนะครับกูตอบคนที่แรกกันป๊อกป๊อกคานาชิเฟิร์สวันเฮ้ยอันนี้เขาตอบคนที่ผมรู้สึกลังเลเป็นอีกช้อยนึงนะคือเฟิร์สวันเป็นจำได้ตอนที่ทั่วผมพาเฟิร์สวันเป็นคนที่เล่นอ้อยดีมากมันจะมีช่วงที่พอเขาเอาจริงเขาจะหยิบอ้อยมาแล้วเฟิร์สวันสนิทกับกิ๊บแต่เฟิร์สวันเล่นไม่ค่อยเฉียบเท่านี้นะเฮ้ยหมายถึงอะไรยังไงกูว่าพี่แดนกูหมายถึงไอ้กูดูเขาปล่อยตอนเขาเล่นอ้อยอ่ะคือเขาจะใส่สุดอ่ะแต่เนี่ยมันจะมีช่วงที่แบบว่าคือถอยออกบ้างอะไรบ้างแต่ที่คิดจุดเนี้ยจะค้าตรงที่ว่าเนทอ่ะเป็นคนที่เล่นแล้วแบบไปมันรู้ว่าได้มันจะเล่นรู้ไม่ได้มันถอยไม่ไงคือเพราะว่ามันเคยตัวมันเล่นแบบมันเอาได้มันเอาไม่หยุดอ่ะและคำตอบของผมเราตีแบตด้วยกันมาไม่ต่ำกว่า20ครั้งแล้วแฟนน้องจะไม่อยู่ทารอนพี่ก็ตีกับน้องไปแล้ว 1-2 ครั้งพี่ขอตามน้องทารอนเอามันทีเอามันวีทารอนเดินต้องทารอนด้วยทารอนเอามันทีผมว่าเขาเล่นค่อนข้างเป๊ะแล้วก็ไม่โยนแล้วก็เป็นคนที่รู้ว่าได้เท่าไหร่ผมว่าใจร้าวครับอะไรผมขอฉีกแล้วกันผมขอฉีกในที่สุดก็รู้สึกความสามารถผมว่าคนที่เล่นแนวประมาณนี้ผมเป็นเต่าเอกแล้วกันขอฉีกถ้าทางที่เต่าเอกตีเขาไหมทางนี้เต่าเอกเป็นเมโลมาก่อนนะใช่แล้วคุณเคยดูสตีเขาไหมเขาไม่เล่นป่าเลยนะไม่รู้ขอฉีกเบคอนเต่าเอ็กซ์สำหรับจะได้มีหลากหลายพี่เดเป็ดและพี่วีเฮ้ยอันนี้ดีนะคำตอบไม่ซ้ำสักคนเลยอ่ะกูเอานี่น่าจะบอลลิกกี้ใช่ไหมเอ็นแบงค์แบงค์หนูไม่กูจำได้ตอนกูดวลที่แบบประมาณกอลเลียสไอ้โหนแบบล่างที่กายบอกอ่ะและบทสรุปของน้องลังวู่ V2 ตัวที่เก็บตัวนี้เป็นของดึน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 พี่เคครับยันไทยยันไทยเยี่ยมไปได้เฉยเร็วไปกูเห็นจะตอบป๊อกแล้วกูเห็นมีคนตอบแล้วแต่ของผมมาอยู่ในช้อยที่3ที่ผมบอกต้นคือไว้อ๋อผมรู้แล้วเขาบอกว่าเอาเกมที่เล่นดีที่สุดป๊อกมันเลยไม่โยนในเกมนี้ใช่แล้วคือน้องมันเพิ่งเป็น KOL ไงเดี๋ยวนี้ทำคอนเทนต์ที่กินบ่อยเห็นบ่อยนะจริงๆน่าจะหมายถึงป๊อกไหมดูสังเกตปากกาของป๊อกเข้มสุดนะเหมือนเน้นคำเข้มสุดไม่เกี่ยวเลยมันเกี่ยวซ้ำไอ้นี่ไม่เกี่ยวเลยแต่เข้มสุดจริงแต่นี่ภาษาไทยคนเดียวนะใจร้าวมันดูแบบแปลกกับเพื่อนแปลกโอเคครับก็ขอบคุณทุกที่ขอบคุณมากขอบคุณให้ที่นี่กับพี่เกย์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณไปออดแดใครสนใจติดต่อผมได้นะครับวิรุณ